แจ้งแล้วตู้แช่ไวในห้องกะกะตคือน้ำผลไม้ไว้สำหรับตอนรับแขกสมชัยขอพิสูจน์เมื่อวันที่11พฤศจิกายนนายสมชัยศีสุริยากรในฐานะอดีกตกกตได้ไลฟ์สดในเฟ e บุ๊กถึงเหตุการณ์ที่นายทิติเชษฐ์นุชนาฏกะกะตชวนมาทานข้าวด้วยกันเพื่อชี้แจงเรื่องตู้ไวปริศนา ที่ตั้งในห้องทํางานว่านายสมชายกล่าวว่าเมื่อช่วงบ่ายวันที่10พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานายทิติเชษนุชนาถกกตได้โทรมาหาเพราะเป็นเพื่อนรักกันและเคยเรียนหลักสูตรบริหารด้วยกันก่อนต่อว่าเรื่องที่ตนให้สัมภาษณ์เรื่องตู้ไยที่ตั้งในห้องจากนั้นนายทิติเชษชวนมากินข้าวด้วยกันที่กกตเพื่อพิสูจน์เรื่องตู้ไยในห้องและจะเปิดให้ดูพร้อมยืนยันในตู้ไม่ใช่ไวแต่เป็นน้ำผล,ลไม้นายสมชายกล่าวว่าตอนแรกตนไม่อยากมา เพราะต้องขับรถไกลและขับรถได้ไม่เก่งแต่นายทิติเชษยังชวนให้มากินข้าวด้วยกันเพื่อจะเปิดตู้ไวให้ดูก่อนตัดสินใจมาตอนนั้นตนบอกว่าถ้าไปเจอจะขอไลฟ์สดใน Facebook ด,ด้วยแต่ขณะที่นายท,าทิติเชษอาจไม่ได้ยินหรือหูอื้อว,ว่าตนจะไลฟ์สดสุดท้ายพอมาในวันนี้นายทิติเชษก็ได้โทรมาโดยไม่อนุญ,ญาตให้ไลฟ์สดเพราะถือเป็นห้องส่วนตัวใครจะไลฟ์ได้ยังไงแค่ชวนมากินข้าวเฉยตนจึงได้ยืนยันว่าได้แจ้งแล้วว่าจะไลฟ์สด ก่อนนายทิติเชษจะบอกว่าถ้าไลฟ์สดคงไม่ให้ขึ้นมาทําให้ไม่ได้ขึ้นไปในสมชัยกล่าวว่าสําหรับนายทิติเชษไม่เคยเห็นว่าดื่มเหล้าหรือไวนและสุบุรีจะเห็นดื่มแต่น้าอัดลม โดยนายทิติเชษยืนยันในตู้เป็นน้ำผลไม้ไว้สำหรับรับแขกเท่านั้นนายทิติเชษคงกลัวว่าถ้าขึ้นไปไอาจเป็นประเด็นข่าวไม่จบนายสมชายกล่าวว่าส่วนตัวมองว่าแม้แต่ตู้เปล่าก็ไม่ควรนำมาตั้งเพราะก็กตอเป็นบุคคลสาธารณะอะไรที่ทำให้สังคมสงสัยต้องเอาออกแม้จะเป็นตู้น้ำผลไม้เพราะคนก็ไม่เชื่อว่าเป็นน้ำผลไม้หรือน้ำเปล่าขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ